โอ้เสียบคมครับท็อปหนึ่งมีพี่เอกครับถามมาดื่มกาแฟยังไงเหมือนรู้เลยนะครับนี่จิบไปบรรยายไปนะครับคู่นี้สไตล์การเล่นคล้ายๆกันนะครับสามจะเป็นเกมบุกมากกว่านะครับแต่ลูกหนักแน่นไปอาจจะดูดีกว่านิดหน่อยครับสี่ดีคนละแบบครับส่วนท็อปนี่ก็เข้าเบรกจะดูไหลลื่นการวางขาอาจจะดูทำได้ดีกว่าไปในบางจังหวะครับสูสีครับเล็กอีกครั้งนึงครับของท็อปนะครับโอ้ยอดเยี่ยมครับใช้เล็กสองไม้นี้นะครับด้านซ้ายของทางจอนะครับซ้ายสุดนะครับก็เป็นน้องสาวของพี่โด่งชาคิดนะครับคุณโมนะครับปิยธิดานะครับสีสิงหาสงครามนะครับก็เป็นผู้จัดการทั่วไปที่นี่นะครับรับชมเกมการแข่งขันทุกวันนะครับ1718สำหรับไฟเนี่ยการมาถึงรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเขาแทงสตาร์ทนะครับตามหลังบ่อยครั้งนะครับเมื่อวานก็ตามหลังเช็คนครนายกนะครับ 3-0 นะครับแล้วก็ 5-3 นะครับแล้วก็มันเร่งเครื่องตอนท้ายนะครับท็อปจัน18 25-8ครับท็อปจันขึ้นนำเป็นแฟนคลับทีมจังหวัดไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับจันทบุรีนครนายกนะครับวันนี้ท่านผู้ชมค่อนข้างหนาตานะครับหนึ่งวันนี้ไปนครนายก1มีแอบรัดกุมนะครับแม่นานๆจะเห็นนะครับ2ชิงได้ครับมาจากท็อปน่าจะแก้ชิงเดียวฟาวอนิมิสไฟนครนายก4ยังเลือกแก้ชิงเดียวนะครับสวยครับยังไงครับขาวไฟนครนายก4ไม่รู้ว่าไฟจะชอบขาวเปลี่ยนหรือว่าขาวเด้งจมูกขึ้นมามากกว่านะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับจากภูเก็ตนะครับ FC อาจารย์หน่อย
ุพันธ์นะครับขอบคุณมากๆครับยังไม่เข้าเป้านะครับไฟสำหรับการแทงลูกยาวๆวันนี้ครับไม่เหมือนเมื่อวานครับโอ้โหเอาละครับได้น้ำเงินช่วยครับท็อปก็ไซด์โค้งได้ครับไม่ถึงแล้วครับท็อปเสีย5ครับโดนน้ำเงินไฟนครนายก5ครั้งครับนี่โดนแล้วครับโดนเหลี่ยมดีซะด้วยครับไฟนะครับช่วงเฟรมของเฟรมแรกนี่ยังไม่เข้าที่นะครับร้อนช้าหรือเปล่าชมทุกครั้งที่ถ่ายทอดสถานที่สวยงามมากเอาละครับไฟเริ่มเข้าที่เข้าทางเหมือนกันครับ1 นี่คือจุดเด่นของเขานะครับสำหรับไฟนครนายกโอ้โหสวยงามครับไม่แน่ใจว่าคันนอนแล้วได้เล่นหรือเปล่าดูจากสีหน้าแล้วไม่น่าจะเล่นได้นะครับถ้าเล่นได้คงวางไม้วางมือไปแล้วครับน่าเสียดายครับเจตนาดีมากครับตบน้ำเงินคันนอนน้ำตานะครับเอาเหลืองไปจ่อแต้มยังสูสีครับ28กับ25ไปนครนายกขึ้นนำวางสนุกครับทำได้ดีครับโอ้ไปนครนายกต้องดูมุมกล้องอีกมุมนึงครับแบบนี้เข้าสนุกครับคัดเหลี่ยมดีครับท็อปเอาเหลืองลงมาด้านบนครับแบบนี้ไม่ไปไหนครับไฟสองได้
มีโชคหรือเปล่าหลังชมพูไหมโอ้โหถ้าหลังชมพูแบบนี้ ขาวนี่วิ่งเป็นใจจริงๆครับท็อปแก้ได้ครับชิงข้างๆดำหรือเลยดำก็ได้ครับอยู่ที่ว่าจะไซส์ฝั่งไหนครับเลือกเอาเลยครับแบบนี้เกินหรือเปล่าโดนบางๆครับโอ้แบบนี้เป็นโอกาสของไฟนะครับต้องดูครับทิศทางขาวกับเหลืองนี่ผมไม่แน่ใจว่าตามมุมกล้องนี่จะเบี่ยงไปทางเขียวได้ไหมถ้าไม่ได้ก็แทงแค่ลงครับแล้วก็ตำแหน่งขาวเอาไปวางสนุกนะครับตำแหน่งขาวไปวางสนุกนะครับหลังน้ำตาลครับหรือหลังชมพูได้หมดครับแล้วแต่แบบมีหลังน้ำตาลครับเบาไปไหมไปแน่เจตนาดีครับเบาไปสักสองลูกครับเอาละครับแม่ลูกแม่นทำงานแล้วครับไฟสามบางกว่าครับไฟไฟนครอยูน่ายกังไงสามอ๋อขึ้นหน้า8แต้มครับโอ้ท็อปเสียดายครับเรื่องนี้แม่น้ำหนักขาวคือมันโดนหนาครับขาวก็เลยวิ่งน้อยครับอ่ะลองดูครับเรื่องนี้กูกลับไปกินชมพูเลยครับขอแทงแค่ลงนะครับท็อปจันเชิดชมพูมหาดำยังอยู่ครับเดี๋ยวถ้าเกมมีเหนื่อยก็จะขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นะครับชอบใครรักใครก็ให้กำลังใจครับโอ้สวยมากครับท็อปแคนนอนชมพูออกมาเล่นค่ะโอ้โหผมคมครับต่อด้วยดำเลยครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับชมพูลงอย่างเดียวครับขาวไม่ไปไหนแน่เยี่ยมยอดครับ11ก็เป็นว่าท็อปนะครับฉวยโอกาสจากไฟนะครับขึ้นนำ2-0เฟรมครับสวัสดีครับทุกคนเลยมีใครบวกศูนย์ไหมครับมีครับที่บวกศูนย์ก็จะมี3คนที่อยู่อังกฤษนะครับมีซันนี่นะครับ
หมูปักน้ำนะครับแล้วก็เอฟนครนายกครับรายการนี้กิ๊กพิษณุโลกแข่งลงแข่งไหมครับอ๋อลงแข่งครับตกรอบ16คนสุดท้ายนะครับจิ๋วรายการนี้ไม่มีชื่อแข่งนะครับเฟรมที่3ท็อปจันเปิดเฟรมคนภาคน่ารักมากเลยมีแฟนยังครับตอบยังไงดีฮะเมีย2ลูก2นะฮะผมอ่านคอมเมนต์ในเพจมารุสามาไลฟ์นะครับเงินรางวัลเท่าไหร่ครับเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ปักหมุดไว้นะฮะติดตามกันดีๆนะครับในรายการของมารุสามานะครับเห็นว่าปีหน้านะครับจะเพิ่มผู้แข่งขันเป็น256ท่านนะครับบวกกับเพิ่มเงินรางวัลถึง 300,000 นะครับผมได้ข่าวมาอย่างนั้นนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับระหว่างที่เกมยังล้อไปล้อมานะครับลุกแมนตกรอบหมดแล้วครับหนึ่งโอ้โหเลือกได้ช้อยเลยครับแทงเขียวไว้หลังน้ำเงินก็ได้ครับฝังไว้ได้เต็มใบหลังเขียวครับเหมือนได้ยินนะฮะโอ้แค่นี้ก็แย่แล้วครับท็อปจัน1เพราะแดงมันค่อนข้างเปิดนะครับแกโดนแล้วโอกาสตายมีสูงมากครับปวดหัวแทนไม่ไปเลยครับวัดดวงครับอยู่ยังไงเนี่ยครับโดนไม่ยากครับแต่โดนแล้วโอ้โหให้กันดีนี่ยากมากครับหกแดงท็อปจันเลือกลูกกลางนะครับเพื่อจะเก็บดำเอาดำมาตั้งจุดเพื่อเข้าเบรกครับบางแล้วมั้งครับลงไหมท็อปจันหนึ่งไปรอดไปครับวันนี้ท่านผู้ชมเท่าที่ดูในจอนะครับก็ค่อนข้างหนาตานะครับทั้งสองฝั่งอัศจรรย์นะครับก็เป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับเจ้าภาพด้วยนะครับหนึ่งเห็นน้ำเห็นเนื้อครับลูกแดง3ลูกอยู่ปากหลุม3ลูกเลยครับ
เบาไว้แล้วครับไฟแปดถ้าแดงบางก็อาจจะคุมขาวยากครับอาจจะต้องหันไปตั้งเขียวน้ำเงินด้านล่างนะครับเนี่ยครับไปตั้งลำใหม่ครับเก้าสิบเอ็ดถ้าตรงเนี่ยถอยหลังกินเกี่ยวก็ได้ครับเพราะเข้าซ้ายนะครับสิบสองตั้งแบบนี้เลือกน้ำเงินครับนั่นแหละพลังเหนืออยู่แล้วครับไฟออกลูกหนักๆได้ดีมากครับเนี่ยแสดงว่าลูกนี้หนามากครับแทงแรงขนาดนี้เขาไม่วิ่งเลยครับอ่ะมาดูครับลูกที่เด็ดที่ขาดครับถ้าเป็นเมื่อวานนี่โอ้โหใส่แต้มรอได้เลยครับต้องดูวันนี้ครับวันนี้นะครับลูกยาวๆก็ยังไม่ทำงานนะครับรถถังนครนายกครับก็ขึ้นหน้าครับ21ต่อ9มีคนภาคมีแล้วหลายคนยืนยันโอ้ยตา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 ยหนึ่งหลายคนก็ชื่นชมฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับภาพเสียงโต๊ะสวยงามมากครับท็อปจันหนานิดเดียวครับโอกาสขึ้นนำ3ตูนะครับของท็อปอ้าวไฟไปรอพี่เขาทำไมเนี่ยวันนี้ก็มีความผิดพลาดเยอะนะครับสำหรับฝ่ายนครนายกในช่วง2เฟรมแรก2โอกาสกลับมาเป็นของท็อปจันแรงไปไหมต้องหยิบเลสครับลูกนี้โลโก้มาสคอตของมารุสมานี่หลายคนชื่นชอบนะครับเยี่ยมครับเก้าถ้าได้น้ำเงินจะได้สองหนึ่งครับชิงน้ำเงินครับสิบสี่โอ้ยเอาไปแนบเลยนะครับสวยงามครับลูกนี้โอ้โหเยี่ยมยอดครับท็อปท็อปจันชนะเพราะชมพูหลุมล่างนะครับไม่ง่ายนะครับ
หนีห่างเป็น30นะครับโอ้รถถังเหมือนเมื่อวานเดี้ยเลยครับ ปล่อยให้เช็คออกนํา30นะครับสถานการณ์คล้ายๆเมื่อวานครับขอดูคอมเมนต์ในเพจมารุสามะนะครับไม่ใช่ชอบแค่มาสคอตชอบน้องๆที่นั่นด้วยโอ้โหชัดเจนจริงๆคุณเอกนะครับนุกสงขาตกรอบแล้วล่ะครับตกรอบนานแล้วครับไฟนครนายกเปิดเฟรมพีแม็กอินฟินิตี้นะครับก็บอกว่านครนายกน่าจะหนักเมื่อคืนนะครับวันนี้แรงซามากวันนี้แฟนเพจของสนุกเกอร์โซไซตี้ก็อาจจะได้รับชมนะครับเกมแมตช์พิเศษนะครับของน้องไม้พัดกับน้องพลอยนะครับที่มาแทงโชว์ให้แฟนๆสนุกเกอร์ชาวเชียงรายนะครับได้รับชมครับเมื่อช่วงสายนะครับท็อปแก้ลูกนี้ครับโดนหนาครับจะแจ้งครับรถถังต้องเก็บเฟรมนี้ครับโอ้โหผมอยากจะบอกว่าผมนั่งบรรยายไฟแทงมา3วันนะครับทั้งแมตช์นะครับไฟพลาดใช้เลสครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับปกติไฟใช้เลสดีมากครับท็อปจันเหมือนไม่เชื่อครับว่าลูกนี้บางกว่าได้ยังไงครับโอ้โหไฟวันนี้ผิดพลาดเยอะครับนี่ถ้าผมเป็นเช็คนี่ผมเคืองมากเลยนะครับถ้าเขาดูอยู่นี่โอ้โหคงต้องบอกว่าทำไมไฟแทงกับผมไม่แทงแบบนี้เมื่อวานนะครับหนึ่งให้ลงครับมีแดงใต้กลุ่ม3ลูกท็อปจันลูกนี้ทำอะไรครับโฟโล่ไซส์ไม่กินไซส์นะครับดูสิโอ้โหน้ำหนักขาดนะครับต้องกันครับลูกนี้น่าเสียดายครับท็อปจัน16มีท่านผู้ชม
แฟนเพจก็คอมเมนต์น่ารักนะครับรถถังวันนี้เครื่องสตาร์ทติดยากจังโอ้แฟนคลับนครนายกก็เอาใจช่วยนะครับเอาใจเชียร์หน่อยคิดหน่อยคิดหน่อยครับแฟนคลับนครนายกครับส่งแรงใจครับรักใครชอบใครครับผมเห็นมีอยู่คนหนึ่งครับคงอยากมาพุทธการคิมสุกเนี่ยโอ้เข้ามาดูทุกวันเลยครับเห็นพี่ๆมาแข่งที่เชียงรายเนี่ยโอ้ใจคงอยากจะมาใจจะขาดนะครับเอาละครับหกมีคนแซวแล้วไปแฮงหรือเปล่าอันนี้7กิ๊กสวรรค์ครับแหมยกมือขอโทษท็อปครับอาจารย์ตายได้กล่าวไว้นะครับกิ๊กสวรรค์ตีเส้นครับสิบสองใช้เลสครับถอยหลังครับ ยอดเยี่ยมครับเป็นคนที่แทงมือซ้ายนะครับแต่เวลาใช้เลส 19. ใช้เลสมือขวาอมิ้งสระบุรีหายไปไหนครับเดี๋ยวมีใครทราบข่าวก็คอมเมนต์ตอบ20ให้หน่อยนะครับไปเล่นน้ำตาเลยนะครับจะเอาน็อกในไม้นี้เนี่ยครับโอ้โหไปนครนายก20แข็งไม่ขาดนะครับโอ้โหมีไซยิดจมูกช่วยเลยครับยิ้มเลยฮะจะเป็นจุดพลิกผันหรือเปล่าครับสำหรับเหลืองมูกนี้ออกแรงหน่อยครับไฟต้องถอยหลังครับดูจากการปักแล้วน่าจะตรงนะครับเหลี่ยมต้องถอยไม่กินน้ำตาลครับโอ้โหยังอยู่ครับไฟ29 23นำ6ครับต้องถึงน้ำเงินนะครับ9รถถังจะมาไหมครับเฟรมนี้มาแล้วครับ
รถถังสตาร์ติดแล้วนะฮะสำหรับแฟนขับรถถังครับครับ20ไฟนครนายกครับรถถังครับสตาร์ติดเฟรมแรกนะครับไล่มาห่างๆครับ1ต่อ3เฟรมนะครับขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นะครับขอให้น้องมิ้งหายไวๆอ๋อครับผมหายไวๆเช่นกันนะครับส่วนคอมเมนต์ในเพจมารุสามะนะครับกี่เฟรมถึงพักครับไม่พักนะครับยาวๆเลยครับเฟรมที่5ท็อปจันเปิดเฟรมโอ้ท่านนี้บอกว่าวันนี้ยังไม่เห็นไฟคว้างหลังคาบ้านเลยครับผิดกับเมื่อวานเลยเอาใจเชียร์ทั้งคู่ครับคงจะหมายถึงแบบตบแรงอะไรอย่างเงี้ยฮะโต๊ะมารุสามารถตั้งอยู่แถวไหนครับอยู่ใกล้ๆกับสิงห์ปาร์คนะครับถ้ามาเส้นวัดล่องขุ่นนะครับก็จะผ่านสิงห์ปาร์คก่อนนะครับแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับอยู่ฝั่งเดียวกับสิงห์ปาร์คนะครับมารุสามารถนะครับหนึ่งกันต่อนะครับเมื่อกี้เมื่อสักครู่ปิดไมค์จิบกาแฟนะครับโอ้โหนี่เป็นคอมเมนต์น่ารักนะครับไฟสางนะครับคุณบุญรักพาราสอนก็เปิดตายได้แล้วลูกไฟดูท็อปจันเข้าเบรกไหมนี่ครับเวลาท็อปเข้าเบรกนะครับสังเกตมาเขาก็จะไปเรื่อยๆนะครับสกูถอยหลังกินดำครับ12แล้วถ้าเล่นดำได้แดงลูกคู่นั้นต้องดูครับว่าไปตั้งแล้วเนี่ยจะตั้งได้หรือเปล่าครับคือตั้งไม่ได้ก็ต้องตั้งให้ใกล้ที่สุดนะครับในตำแหน่งที่ใกล้จุดดำนะครับเมื่อกี้ดูจากมุมกล้องแล้วแดงเม็ดบนนะครับลูกคู่น่าจะเล่นได้วางนี้น่าจะเล่นได้ครับสิบเก้าสิบ
แบบนี้ครับเอาดำมาตั้งจุดได้ยังเล่นแดงได้ด้วยนะครับสวยงามครับ34-4นำ30 1แดง1ดำครับแต้มจะขาดคงไม่แคนนอนมั้งครับเพราะ1แดง1สีก็ได้ครับแต้มจะขาดครับแบบนี้ชนได้ครับถ้าชนไม่โดนก็กันนะครับเพราะแต้มจะขาดแล้วครับหลังจากที่ตบน้ำเงินลูกนี้ครับแบบนี้ครับคือเจตนาชนแน่ครับแต่ถ้าไม่ชนก็ไม่เป็นไรครับก็ยังกันได้ครับพอขึ้นหน้า36นะครับโอ้สวยงามครับทับจัน3ต้องดูว่าเห็นไหมครับกลมอย่างนี้เห็นครับปาดหน้าครับเอาแดงไปไว้หลังเขียวครับอ๋อแทงเวนี้ครับเวนี้ถ้าเป็นอาจารย์ป่าอยู่ก็จะเป็นเวพี่ต๋องนะครับพี่ต๋องชอบแทงเวนี้ครับก็ตบประคองไปก่อนครับเก็บแต้มครับแล้วก็ไปไล่วางสนุกที่เหลืองครับแต่ตำแหน่งเขียวยืนน่ารักจริงๆครับเหมาะกับการวางสนุกจริงๆครับจริงๆรูปเมื่อสักกี้ก็ไฟแทงขาวมาอีกฝั่งนึงนี่ดูแล้วเจตนาไฟน่าจะวางที่น้ำตาลนะต้องดูครับหรือจะเอามาวางน้ำเงินหลังชมพูนะครับน่าจะง่ายที่สุดนะครับสิบเจ็ดไม่ดีครับเบากว่านี้สักคืบน่าจะสวยกว่าดูครับไฟวางไงครับสกูหยุดได้ไหมแล้วก็น้ำเงินวิ่งต้องให้เลยนะครับนี่ครับไฟนครนายก17ต้องดูครับแบบนี้แก้ง่ายครับถ้าผ่านได้นะครับถ้าผ่านได้ครับต้องดูครับว่าชมพูนะครับติดขนาดไหนครับแต่ถ้าท็อปคิดงานอย่างนี้แสดงว่าติดสนิทครับก็ถือว่าวางแผนได้ดีนะครับไฟสำหรับไม้ชุดเมื่อสักครู่นี้นะครับสวัสดีอาจารย์ป่ายพิจิตรด้วยนะครับที่เข้ามารับชมมาน่าจะถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพแล้วนะครับชิงไหนดีครับท็อปสองชิ้นน่าจะกว้างกว่านะครับแทงไซส์ถ้าสามชิ้นแบบนี้โอ้โหผมกลัวว่าจะเกินหรือเกินครับ
ชิงบนมันก็เอื้อกับการใช้ขวานะครับเพราะว่าดูตำแหน่งขาวมันก็เบี่ยงบังคับให้แทงซ้ายขวาอยู่แล้วครับโอ้ไฟการลูกนี้ปวดหัวเหมือนกันนะครับท็อปเลือก3พิ้งครับต้องดูครับว่าเกินไหมครับเนี่ยครับมันเข้าปลายจมูกครับแล้วมันก็จะยานโอ้โหนิดเดียวนะครับไฟนครนายก5แต่ต่อให้โดนก็น่าจะน้ำเงินก็น่าจะจ่อนะครับโอกาสดีมากๆครับของไฟขาดีจะพลิกหรือเปล่าต้องออกแรงนิดนึงครับขาวเกินไปโอ้โหพลังยังเหลือครับหลุมกลางครับได้ลุ้นครับต้องดูครับความแม่นยังเฉียบขาดไหมยังไงครับโอ้โหตบมือครับบรรยายอยู่ต้องตบมือให้ครับลูกนี้ก็มาเลยแสดงว่าสังขีดใช่ไหมฉันสังขีดใช้ไม่ได้เป็นสังขีดอันนี้สามขีดไงที่ใช้ไม่ได้ก็สามขีดไม่ใช่สามขีดเลยต้องเป็นสองขีดเฟรมที่6ไฟนครนายกเปิดเฟรมอ
ครับกลับมารับชมเกมกันต่อนะครับเมื่อสักครู่นี้สัญญาณมีปัญหาขัดข้องนิดหน่อยนะครับต้องขออภัยท่านผู้ที่รับชมด้วยนะครับไฟก็ไล่มานะครับ2ต่อ3เฟรมครับพลิกจากตามหลัง1สนุกนะครับสามารถเก็บเฟรมได้ครับไฟเริ่มออกได้เหมือนกันครับทิศทางน่าจะตรงนะครับก็ไฟมีทางเลือกก็คือถอยหลังก็ได้ครับแล้วก็เข้าซ้ายนะเอาชมพูมาตั้งจุดแล้วก็จะเล่นแดงที่อยู่หน้าชมพูครับเพราะถ้าโฟโล่เนี่ยจะเป็นคนถนัดขวาก็จะแทงได้ครับแต่ถ้าซ้ายก็ใช้เรดนะครับถอยหลังดีกว่าครับโอ้ถอยได้ลึกขนาดนี้เลยครับหลายคนก็เป็น FC กรรมการอุ๋ยนะครับเอาละครับเริ่มเปลี่ยนหลังคาบ้านแล้วครับสำหรับแฟนๆรถถังนะครับสิบห้าสิบหกดูจากตำแหน่งแดงยืนนี่เหมือนเขี้ยวนะครับน็อกได้เลยครับออกลื่นๆหน่อยนะครับไปยี่สิบสามเบรกไปยี่สิบสามครับมีแต้มต่อสี่ครับบวกสี่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่ชมพูครับสตันนิดเดียวเลยครับรับสองลูกเลยครับหลุมดำด้านซ้ายครับถึงตรงนี้ต้องได้เฟรมแล้วครับรถถังหนึ่งแดงหนึ่งสีหนึ่งแดงครับแต้มจะขาดสามสิบเอ็ดชนะกี่เกมถึงจะจบอ๋อโอเคเดี๋ยวน่าจะมีแฟนเพจช่วยตอบนะครับอ
38ขึ้นนำก่อนนะครับท็อป30นะครับแต่กำลังจะโดนตาม4เสมอครับ3เท่าครับยอมไหมครับท็อป38ลุกไหมทำท่าตอนแรกเหมือนจะไม่ลุกครับลุกดีกว่าแม่หนึ่งสนุกครับหนึ่งหกแปดไฟนครนายก8ไฟนครนายกชนะในเฟรมที่6โอ้ต้องขออภัยครับเมื่อสักครู่นี้แต้มเท่านะครับ35ชิงได้ครับก็เป็นอันว่าครับไฟนครนายกครับเครื่องร้อนช้าอีกแล้วครับตามหลัง03ตอนนี้3เท่าแล้วนะครับหลายท่านเชียร์ไฟนครนายกนี่เป็นประวานพลิกตัวนะครับอ๋อ PX นะครับ PX รถถังประวานพลิกตัวแล้วใครถึง7ก่อนนะครับเป็นผู้ชนะนะครับแข่งระบบ13เฟรมครับมาดูคอมเมนต์ทางเพจมาลุกสามารถกันบ้างนะครับเป็นไงบ้างครับหลังจากสัญญาณเมื่อสักครู่นี้ติดขัดนะครับ FP อาจารย์หน่อยครับเครื่องฟิตแล้วรถถังครับขอบคุณครับผมเกมการแข่งขันก็กลับมามีโอกาสเท่ากันอีกครั้งนะครับเฟรมที่7ท็อปชมเกมการแข่งขันในเฟรมที่7กันต่อครับเอาแล้วไงเริ่มจะคมขึ้นเรื่อยๆนะครับไฟจากที่ช่วงแรกนี่โฉบไม่ลงนะครับ
ครับเริ่มไม่ล้อแล้วครับรถถังถังลุยครับไม่ล้อแล้วครับหลุมกลางสวยงามครับโอ้โหเอาแล้วครับแม่อย่าให้ออกได้นะครับรถถังห้าโอ้โหคมกริบหกเอาครับดูลูกนี้ครับน้ำตาเหลืองครับคันนอนกลุ่มนะครับโอ้โหแคนนอนได้อร่อยจริงๆครับสิบเวลาเสียงไฟแทงลงนี่มันดังหลายคนบอกเปี้ยงหลังคาบ้านมาแล้วครับดูครับใจใหญ่ไว้ตับครับน้ำเงินเลยครับเอาแล้วครับโอ้โหออกได้แบบนี้คนดูคุ้มครับในสนามสิบเจ็ดเบาไปนิดครับชมพูครับแต่อาจจะต้องวนนะครับเพราะเหลี่ยมน่าจะบางกว่า3ดนตรีนะครับดูครับตรงนี้จะวนมากินแดงครับแต่ผมว่าใจเขาว่าชอบน้ำเงินมากกว่าลองดูครับสาวคิวหลอกผู้บรรยายนะครับกลายเป็นออกเร็วเบาเฉยเลย23ยังอยู่ครับท็อปนิดเดียวครับไฟนครนายก23ขึ้นหน้า20ครับหนึ่งเนี่ยต้องดูครับว่าท็อปจะฉวยโอกาสจากการที่ไฟเข้าเบรกเมื่อสักครู่นี้ไปไม่สุดได้ไหมถ้าทำโทษต้องทำโทษให้ถึงได้เฟรมนะครับสี่สวยงามครับพอดีครับน้ำเงินสิบสิบสองสิบห้าไม่ต้องสนใจดำครับถึงชมพูแต้มจะขาดสิบเก้านะครับสังเกตครับถ้าลูกตั้งจุดนะครับมือระดับท็อปท็อปของเมืองไทยนี่ก็ผิดพลาดยากครับ24
ยอดเยี่ยมครับท็อปท็อปแดง30เนี่ยครับท็อปแดงชนะในเฟรมที่7การแดง6แดงนะครับก็ผิดพลาดเพียงนิดเดียวนะครับไฟนครนายกนี่เข้าเบรกไปก่อนนะครับแต่ไปไม่สุดนะครับเปิดโอกาสให้ท็อปนะครับแทงไม้เดียวครับกลับมาได้เฟรมนะครับสถานการณ์พลิกไปพลิกมาสนุกครับขึ้นนำอีกครั้งครับท็อปจันทร์4-3เฟรมหลังจากที่ช็อตไปนะครับก็เก็บเฟรมนี้ได้ครับเฟรมที่8ไฟนครนายกสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับเรียนให้ทราบนะครับเกมที่ท่านกำลังรับชมอยู่คือรอบชิงชนะเลิศนะครับรายการมารุซามะซิกเรสแชมเปี้ยนชิพ2020ครั้งที่1แบบแฮนดิแคปนะครับแฮนดิแคปก็คือแบบมีแต้มต่อครับทับจันบวก7นะครับส่วนไฟนครนายกบวก4ครับโอ้โหตั้งใจจะแก้ลูกที่อยู่ข้างกลุ่มนะครับบางๆนะครับแต่ว่าไม่โดนนะครับมาโดนกลุ่มเต็มลำเลยครับสถานการณ์ใกล้เคียงกับไปที่แล้วครับไฟมีโอกาสเข้าเบรกก่อนครับโอ้ยอดเยี่ยมครับ1มารับชมกันครับว่าจะไปได้สุดไหมสวยครับรางวัลแม็กซิมัมนะครับทางเจ้าภาพนะครับยังแจกอยู่นะครับครั้งละ 5,000 บาทนะครับที่ผมพูดถึงแม็กซิมัมนี่ก็เพราะว่าดูจากการยืนของแดงและตำแหน่งสีนะครับมันล้อมดำนะครับชมพูไม่อยู่จุดนะครับไม่แน่ใจว่าดำตรงไหมถ้าตรงอาจจะต้องถอยหลังนะครับมาเล่นหลุมยาวนะครับหรือหลุมกลางนะครับมานะครับที่ไฟกำลังดูอยู่ครับดูจากการแทงก็น่าจะตรงครับเอาละครับต้องดูโอ้โหไม่ถอยครับตั้งใจจะถอยให้เยอะกว่านี้นะครับจะเล่นแดงลูกกลางครับกลายเป็นต้องมาแทงลูกด้านขวานะครับแต่ได้หลุมยาวเหมือนกันครับนะครับต้องดูลูกนี้ดูยังไงครับไฟเหลืออะไรให้ท็อปไหมท็อปก็เล่นหลุมกลางได้ครับหลุมกลางครับสกูแคนนอนแดงกินดำก็ได้นะครับคือจะเปลี่ยนมาเล่นลูกด้านซ้ายก็ได้ครับเปลี่ยนมาเล่นลูกด้านซ้ายนะครับขอให้ไปด้านล่างไปตั้งชมพูครับไฟน่าเสียดายครับมีโอกาสก่อนนะครับถ้าท่านผู้ชมได้รับชมใน7เฟรมที่ผ่านมานะครับจะสังเกตนะครับว่าท็อปจันนั้นเวลาเข้าเบรกครับตำแหน่งขาวอาจจะทำได้ดีกว่าไฟเล็กน้อยนะครับ
11ของชิงครับไปหาน้ำเงินชมพูล้นไปถึงด้านล่างครับต้องเอาแล้วครับลงทุนมาเยอะแล้วเขียวลุงกลางทิศทางแดงครับชวนแคนนอนเหลือเกินครับหรือจะมาแนบก็ได้ครับเนี่ยครับแคนนอนนี่โอ้โหท็อปจัน12เหมือนใจคิดครับแต่ว่าติดที่เขียวยังไม่ลงนะครับเปิดโอกาสให้ไฟครับไฟใช้เลือกดีจริงๆครับอยู่ยังไงครับขาวหลุมกลางโอ้โหออกท็อปนู่นนี่ไปนครนายกขาวม้วนไปเปลี่ยนหลุมกลางครับน่าเสียดายครับไฟการ์ดกลับมาเป็นของท็อปครับเลือกเล่นเกี่ยวหลุมยาวนะครับจากเหลืองตั้งจุดเมื่อสักครู่ครับยอดเยี่ยมครับท็อปจันสวยงามครับ9ฉกฉวยโอกาสได้ดีนะครับครับก็เป็นอันว่าครับท็อปจันก็ออกนำอีกครั้งนะครับเป็น5-3ครับโอ้เสียดายแทนไฟนะครับแทงดำเมื่อสักครู่นี้นะครับขาม้วนไม่เปลี่ยนหลงกานะครับเฟรมที่9ท็อปจันเปิดเฟรม
ในเกิดที่9ครับรอบจันทร์เปิดโดนไม่ดีเท่าไหร่ครับโอ้โหยังอยู่ครับ1เกมที่แล้วไปมีโอกาส2ครั้งนะครับไปแล้วครับน้ำตาลไม่รอนะครับมาครับขาวยอดเยี่ยมครับยังทำได้ดีครับ5แดงลูกนี้สำคัญครับ13ยอดเยี่ยมครับเดี่ยมกำลังกินกำลังนอนครับชนกลุ่มเล่นได้ครับหลุมกลางซ้าย21เกือบบางกว่านะครับถึงกับชะงักครับไว้กลางกว่าอีกครั้งครับ29ต้องดูครับได้ออกก่อนครับจะจบได้ไหมสวยครับสามสิบเจ็ดสามสิบแปดจากความเฉียบขาดในการโฉบแดงลงนะครับคุ้มค่าทีเดียวครับเป็นแมตช์คุณภาพอีกแมตช์นึงนะครับ44โอ้โหลูกนี้ตะกูรอดไซส์โอ้โหนานๆจะเห็นนะครับต้องใช้พลังมากเลยนะครับลูกนี้ไฟแทงเหลืองไม่ต้องพูดครับสะดุ้งมาอย่างห้องบรรยายนะโอ้โหเราไปออกได้นี่53น่ากลัวครับยังไงมีทีเด็ดไหมโอ้โหสุดยอดครับลูกนี้ออกทางหวานให้ดูเลยครับก็เป็นอันว่านะครับโอ้โหไปนะครับไปนครนายกไล่มั้ยครับ4ต่อ5ครับพร้อมเบรกสวยๆนะครับช็อตสวยๆนะครับสวยโอกาสจากการโฉบลงนะครับแล้วก็แทงไม้เดียวครับหรือว่าคู่นี้จะจบที่7ต่อ6ก็ไม่รู้นะครับจะมีมาม่ามั้ยดราม่าไม่มีใครแก้เลยขออนุญาตไปชมคอมเมนต์นะครับที่เพจ
มารู้สามารถสักครู่ครับเฟรมที่10ไฟนครนายกเปิดเฟรมเป็นไงบ้างครับโอ้โหเมื่อกี้ไฟนครนายกตบเหลืองนี่ไม่ถึงก็ช็อตเลยครับเอาอีกแล้วไฟได้โฉบลงก่อนอีกแล้วนะครับ1อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับโอ้โหไฟนครนายกเป็นคนที่ใช้เรดดีจริงๆครับโดยเฉพาะในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับผิดพลาดน้อยมากครับการใช้เรดของเขาโอ้โหลูกนี้แทงมาถึงโซนหลังดำได้ครับโอ้โหพลังเหลือเกินครับรถถังแฟนๆชาวเชียงรายก็เข้ามาชมอย่างหนาตายนะครับยังไม่ไปไหนนะครับครับกินแดงหน้าดำครับสิบเอ็ดเหมือนเฟรมที่แล้วครับตั้งดีๆครับตั้งนำครึ่งใบครับกำลังกินกำลังนอนอย่างนี้บางครับต้องไปตั้งน้ำเงินครับดูลูกนี้ครับชนแล้วยังไงชนไหมไม่ชนนะครับครับก็หายใจไปทั่วท้องนะครับช่วงนี้ไฟนครนายกอากาศที่เชียงรายตอนนี้ก็ไม่ถึงกับเย็นมากนะครับในเมืองต่อกลางคืนก็แอบมีเย็นๆนิดๆครับ10กว่าองศานะครับก็กำลังดีครับใครผ่านไปผ่านมานะครับมาเที่ยวเชียงรายก็อย่าลืมมาใช้บริการนะครับมารุสามะสนุกเกอร์คลับครับสถานที่ตั้งก็ใกล้อยู่ใกล้ครับกับสิงปาร์คนะครับเปิดบริการ10โมงนะครับถึง4ทุ่มนะครับหวานสนุกครับครับสร้างความแลกเปรียบ1ครั้งครับต้องดูครับแก้แล้วอยู่ยังไงครับไฟตรงนี้
แบบนี้ตายครับหนุ่มกลางท็อปเล่นได้ครับฝั่งซ้ายหกแดงครับเวลาเข้าสนุกแล้วนะครับถ้าแดงมันเปิดอยู่กลางโต๊ะนะครับโอ้โหแก้ไม่ยากครับแต่แก้แล้วให้กันดีนี่ยากอ้าวท็อปโมโหเกิดอะไรขึ้นครับบางกว่าครับหันไปดูมือถือนะครับกลับไปดูหน้าจอบางกว่าครับหนึ่งชักยังไงเหมือนท็อปรอไฟยังไงไม่รู้เนาะถ้าเป็นฝั่งนี้ต้องใช้เลสนะครับสำหรับไฟสกูถอยหลังครับไปแนบชิงครับไม่เป็นไรครับใช้เลสดีอยู่แล้ว13นานจะไฟนครนายกพลาดนะครับ13การใช้เลสของไฟขึ้นหน้า27มีสายหัวก่อนครับ1สนุกนะครับคู่นี้ครับสถานการณ์พลิกไปพลิกมาครับใครพลาดก็มีโอกาสเสียเฟรมครับหลัง21นะครับบนโต๊ะมี27ต้องหมดโต๊ะครับ811การถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook Live นะครับก็สมัยนี้ก็พัฒนาไปเยอะนะครับท็อปจัน11สามารถติดตั้งกล้องได้3ถึง4ตัวนะครับถ้าผู้ชมสังเกตนะครับการตัดภาพนะครับโอ้โหท็อปลูกน้ำตาลดูจุดแทงไม่ลงนะครับปิดเกมไม่ได้ครับโดนวางสนุกกลับนะครับรอช่องไหมสงสัยจะพอไซด์ได้ครับต้องดูครับแหมบังพอดีครับเกินครับท็อปฟอลอนามิสไฟนครนายก4สวัสดีต้อมซอย4ระยองครับเจ้าสัวต้อมนะครับมีโอกาสจะผ่านไปให้เลี้ยงข้าวนะครับเจ้าสัวต้อมโอ้สายโค้งพอดีครับแต่น้ำตาลอยู่ยังไงหน้าบ้านครับแบบนี้แต่ว่าขาวก็ติดชิ่งนะครับ
ต้องดูครับว่าจะคุมขาวได้ไหมที่ไฟระวังน่าจะระวังขาวเปลี่ยนมากกว่าครับเพราะว่ามันคุมขาวไม่ได้ครับขาวติดชิ่งยอดเยี่ยมครับสี่ไฟนครนายกชนะยอมนะครับท็อปก็เป็นอันว่าครับโอ้โหคู่นี้หมัดต่อหมัดเฟรมต่อเฟรมนะครับผัดกันพลาดผัดกันตกนะครับเสมอกัน5-5ครับเฟรมที่11ท็อปจันเปิดเฟรมครับกลับมาชมเกมการแข่งขันในเฟรมที่11นะครับขอดูคอมเมนต์ทางเพจมารุสมะนิดหน่อยครับพี่ Infinity Max นะครับเขาบอกว่าเหมือนดู6แรงประเทศไทยเลยครับใช่ใช่คุณภาพครับกรุงเทพฝนตกแล้วครับโอ้โหเชียงรายอากาศดีๆครับลูกนี้ท็อปยังไงครับกันซึมหรือเปล่าครับเหมือนจะสู้เคาะกินดำเลยนะครับคู่นี้แทงกันเร็วมากครับ2ชั่วโมงครับแทงไป10เฟรมอยู่ยังไงครับแต่ก็ยังเล่นได้ครับน้ำตาลครับแคนนอนดีครับเหมือนทิศทางขาวจะเข้าข้างไฟนครนายกนะครับในการเอื้อการเข้าเบรกครับจากหลายๆไม้ที่ผ่านมาครับอ้าวไฟโอ้โหทิ้งคิวเลยครับแม่ทำท่าจะไม่ลงนะครับห้าแม่เจ้าตัวนี่เหวอครับทิ้งคิวรอเลยครับมีคอมเมนต์ว่าทำไมรายการหกแดงประเทศไทยลอนนี่ถึงไม่มาแข่งครับยอดเยี่ยมครับไฟโอ้มาลุ้นกันครับว่าใครจะขึ้นแท่นก่อนนะครับดูจากภาษากายของไฟที่แสดงออกมาดำกับขาวน่าจะตรงนะครับอ
ยอดเยี่ยมครับเป็นคนที่แทงลูกหลักได้ดีมากๆครับ13เนี่ยครับโอ้โหหลุมเล็กๆนี่ยัดหายหมดเลยครับไปไฟมาดูทิศทางของแดงนะครับหลังจากที่ตกชุดนี้แล้วครับจะเล่นได้ไหมโดยที่ไม่ต้องแคนนอนครับ20แบบนี้ตั้งไว้แคนนอนครับมันชนเต็มครับมันก็เลยไม่เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเลยครับน่าเสียดายครับจริงๆชนฝั่งไหนอีกฝั่งก็ได้ครับโอ้โหเสียดายครับไปโอกาสดีครับยังผิดหวังไม่เลิกครับแล้วน่าจะไม่ทัชชิ่งบอลด้วยนะครับไฟนครนายกสืบไม่ออกครับสู้หรือกัน27โอ้โหผมไม่แน่ใจว่าตอนที่แดงวิ่งลงไปเนี่ยไฟจะภาวนาว่าไม่ให้ถึงหลุมหรือว่าให้ลงไปเลยครับไม่ถึงอาจจะดีกว่าหรือเปล่านะครับท็อปไม่มีทางเลือกครับต้องบ่อยครับต้องดูว่าจะได้เหลี่ยมไหมครับช่วงนี้ก็ออกคิวฝืดๆครับท็อปโอ้เนี่ยนะครับโอ้โหหนาไปเยอะครับผิดไปเยอะครับหลุดพอดีไหมโอ้โหถ้าหลุดพอดีนี่โอกาสของไฟมาอีกแล้วครับฮิตแอนด์โฮปครับ1ดูดิครับแม่ทิศทางขาวครับจะเป็นใจครับแปะหลังเหลืองครับแทงน้ำตาลไปหาเหลืองครับทำได้ดีนะครับเพราะบีบให้แก้ชิงข้างไม่ได้ครับกติกา6แดงนะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบครับไม่สามารถวางแปะลูกที่แทงได้นะครับท็อปแก้2ชิงครับต้องแก้ให้แรงนะฟาวอันมิสไฟนครนายก4ที่ผมเรียนว่าต้องแก้ให้แรงเนี่ยก็คือสมมุติว่าถ้าท็อปนะครับแก้แค่แปะครับเขาจะโดนวางธนูอีกรอบนึงครับหลังน้ำตาลแล้วนะครับอันนี้ต้องคิดเผื่อนะครับในไม้ถัดไปครับก็ยังไม่โดนครับท็อปฟรีบอลหรือเปล่าฟาวล์มิสไฟนครนายก440ขึ้นหน้า40ต่อ7ครับนำ33ต้องถามว่าฟรีบอลมั้ยครับกรรมการอุ๋ยก็ต้องไปตั้งครับผู้เล่นมีสิทธิ์เช็คได้ครับว่าฟรีบอลมั้ยอ
คือถ้ามิสไม่ได้ทั้งสองฝั่งนี่กรรมการจะต้องขานฟรีบอลนะครับแก้ใหม่ครับขึ้นหน้า33ถ้าไม่โดนลูกนี้เป็น37นะครับแต้มขาดโดนครับน้ำหนักท็อปครับขาดไปครับโอ้โหเสียงมากครับลูกนี้สำหรับท็อปที่ตั้งใจวางหลังเขียวนะครับเพราะแดงมันไม่วิ่งครับน้ำหนักโอ้โหแล้วดูครับ1อาจจะเปิดโอกาสให้ไฟนะครับขึ้นแท่นไปก่อนนะครับไฟนครนายก1ดูสิครับอะไรก็เป็นใจครับยอมนะครับท็อปไปนครนายกใครจะเชื่อผมไม่รู้ครับแต่เหลือเชื่อเล่มละ8บาทครับจากตาม03นะครับแล้วก็ตาม53นะครับตอนนี้ไฟขึ้นแท่นครับกลับมานำ6-5นะครับโอ้โหสุดยอดครับไฟนครนายกนะครับต้องดูครับว่าจะปิดแมตช์หรือจะมีเกมดราม่าให้เราชมนะครับเป็นสุดท้ายนะครับพักสักครู่ครับเฟรมที่12ไฟนครนายกเปิดเฟรมหนึ่งไ
เจ็บแปดสิบห้าสิบหกยี่สิบสองยี่สิบสามสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบเจ็ดท็อปจันสามสิบเจ็ดหนึ่งครับสวัสดีครับโอ้เราจะได้รับชมเป็นสุดท้ายไหมครับไฟนครนายกห้าสามสิบ
ล่นกันแบบนี้ครับคนดูก็คุ้มค่าครับไม่นะดำหลุมกลางแหมหายใจไม่ทั่วท้องไปทีครับเยี่ยมครับผมจะบอกว่าครับสกอร์เดียวกับเมื่อวานเลยนะครับไฟนครนายกตามหลัง 0-3-3-5 นะครับแล้วกลับมานำ 6-5 นะครับแต่เมื่อวานนะครับใครถึง6ก่อนชนะวันนี้ถึง7นะครับก็ท็อปจันนะครับตามตีเสมอนะครับ6-6 นะครับแม่เราจะได้เห็นเฟรมสุดท้ายครับมันจริงๆครับคู่นี้โอ้โหพักสักครู่นะครับแม่เข้าห้องน้ำก่อนครับแม่รู้สึกว่าโอ้ลุ้นกันใจจะขาดนะครับรักใครชอบใครใครดีใครได้จังหวะใครมาก่อนครับเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับกดมือครับเฟรมที่13ท็อปจันเปิดเฟรมก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆครับท็อปจันเปิดเฟรมโอ้โหโหดลงอีกแล้วครับ1ไฟนครนายก1ไฟเลือกกันให้ขาวติดชิ่งด้านขวานะครับจอนะครับเบาไปครับโอ้ท็อปถือว่าโชคดีครับถ้าขาวติดชิ่งนะครับท็อปจะต้องแทงกลุ่มนะครับท้ายนะครับหลังจากที่ใกล้ๆจะหมดเฟรมนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตแวบไปทำหน้าที่พิธีกรในสนามครับออกตัวไปก่อนครับเผื่อไม่ได้ร่ำในลานะครับดูลูกนี้ครับท็อปจันโอ้
บางไว้เยอะครับอยู่ยังไงโอ้โหเอาละครับโอกาสทองฝังเพชร18กะรัตมาแล้วครับของไฟนครนายกครับโอ้โหดูจากตำแหน่งแดงยืนนี่ไม่ต้องแต่งต้องเติมอะไรนะครับรับหมดเลยครับไฟ1เกตนะครับพอมาเป็นเฟรมพิงก็จะเริ่มรู้สึกว่าเหมือนกับว่าจะต้องคิดช้าลงหน่อยนะครับดูจากทามมิ่งนะครับของไฟก็จะเปลี่ยนไปครับ7เมื่อกี้นี้ผมยังมองว่าลูกรับครับแต่ทำไปทำมาครับลูกยากครับลูกนี้ต้องดูครับนิ่งไหมแปดโอ้ยังเยี่ยมยอดครับไปแปลงก็เชียร์ครับสิบห้าสิบหกไปต้องตั้ง22กินชมพูมาด้านขวานะครับให้ตบชมพูด้านขวาแล้วเบี่ยงเล็กน้อยครับเอาขาวมาแนบนะครับเพราะเข้าซ้ายอยู่แล้วนะครับยี่สิบสามเอาขามาแนบครับเข้าซ้ายถนัดครับเด้งนิดนึงโอ้โหกำลังกินกำลังนอนครับ29ต่อด้วยชมพูครับลงอย่างเดียวครับชีวิตจะเปลี่ยนครับ30ยอดเยี่ยมครับไปทางนายกครับเอสด้วยเป็นไงมั่นใจมากครับร้ายจริงๆครับรถถังตามหลัง03ตามหลัง53นะครับโอ้โหก็ต้องขออนุญาตนะครับไปทำหน้าที่พิธีกรในสนามนะครับขอบคุณนะครับแฟนๆที่ติดตามทางเพจ Snooker Society และมารุสมาร์ทด้วยนะครับ38ตรงแว็บแล้วนะครับขอขอบคุณครับสี่สิบเอ็ดไปนครนายก41ผลการแข่งขันนายกชนะแฮปจัน7-6เฟรม